การดำเนินการภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ตรวจสอบคนถูกต้องของการนับคะแนนนะครับนับคะแนนเบอร์ถูกต้องหรือเปล่าท่านต้องนับนะครับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์กับคะแนนของผู้บริหารต้องตรงกันนะครับส่วนของเทศบาลเนี่ยท่านไม่ต้องไปสนใจนะครับว่ามันตรงกับไม่ตรงหรือเปล่านะครับผู้มาใช้สิทธิ์ท่านมองไปที่ของผู้บริหารนะครับว่ามาใช้สิทธิ์100คนคะแนนก็ต้อง100นะครับบัตรดีบัตรเสียบัตรไม่เลือกผู้สมัครใจนะครับนะแล้วท่านต้องเมมโมรี่ด้วยนะครับว่าบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่มีแล้วนะครับเขาเปลี่ยนคำแล้วครับเป็นบัตรไม่เลือกผู้สมัครใจนะครับนะก็กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างที่ท่านผอ.นำเรียนนะครับว่าให้ตรวจสอบนะครับถ้ายังไม่ตรงกันให้รายงานนะครับพร้อมเหตุผลนะครับเขาไม่ให้นับคะแนนใหม่นะครับบัตรขยิบนั่นแหละห้ามนับคะแนนใหม่โดยเด็ดขาดให้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับถ้าตรวจสอบแล้วนะครับไม่ตรงกันอีกก็ให้รายงานผอ.ท้องถิ่นรายงานผอ.ท้องถิ่นผอ.ท้องถิ่นก็รายงานผอ.กกต.ก็รายงานทางกกต.นะครับนี่เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานประจำหน่วยในการรับคะแนนนะครับเข้าไปตรงกันนะครับจะทำรายงานผลการรับคะแนนเลือกตั้งนะท่านจะได้ฝึกปฏิบัตินะครับในการรายงานผลการรับคะแนนนะครับจะทำเอกสารสิ่งของต่างๆเพื่อนำส่งท้องถิ่นนะส่งกกต.ท้องถิ่นนะครับหน้าที่ของเจ้าพนักงานประจำหน่วยในวันเลือกตั้งนะครับหน้าที่ของรปภ.นะครับรปภ.ก็มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณที่เลือกตั้งนะครับอยู่บริเวณที่เลือกตั้งนั่นแหละนะครับสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยนะครับแต่ก่อนเนี่ยรปภ.ส่วนมากท่านจะเห็นนะครับรปภ.ไม่ค่อยช่วยใช่ไหมครับในวันอบรมไม่รู้จะมาครบหรือเปล่าใช่ไหมครับรปภ.เนี่ยใช่ไหมครับนะบางทีมาเซ็นชื่อแล้วหายไปก็มีนะครับหน้าที่เขาเยอะนะครับแต่ต้องมานะครับมาอบรมนะครับเขาสนับสนุนครับเป็นหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยกรรมการประจำหน่วยปวดท้องหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เขาสามารถมาเข้าแทนได้นะครับนะครับสามารถทำแทนได้นะครับรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งนะครับบัตรเลือกตั้งอยู่ไหนรปภ.จะอยู่นั่นนะครับหยิบบัตรเลือกตั้งเอกสารก็สรุปอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจนะครับรปภ.ต้องอยู่ตลอดนะครับแต่ที่ทราบรับวัตถุอุปกรณ์เสร็จรปภ.ไปไหนครับอยู่ไหมครับโอ้ไม่มีส่วนร่วมของผมเลยนะครับก็ให้อยู่ตลอดนะครับรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งนะครับรับแจ้งเหตุในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายนะครับเมาสุราในหน่วยเลือกตั้งนะครับมีเหตุฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรปภ.นะครับให้ประธานประจำหน่วยไปแก้ความนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของรปภ.นะครับมีหน้าที่จับกุมผู้กระทำผิดนะครับในกรณีพบการกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับก็มีหลายแห่งนะครับที่ยินข่าวว่ามีการฉีกบัตรอะไรต่างๆก็ต้องส่งดำเนินคดีนะครับการทักท้วงและการคัดค้านนะครับการกล่าวโทษกรณีมีการกระทำผิดในการเลือกตั้งนะครับให้กปน.ประชุมและมีมตินะครับมอบให้กปน.คนใดคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ดำเนินการกล่าวโทษส่วนมากก็ให้ประธานเลยนะครับประสานให้ตำรวจท้องที่ชุดป้องกันปราบปรามมารับตัวไปดำเนินคดีนะครับรปภ.หน่วยอย่าไปนะครับอย่าให้เขาไปนะครับให้เขาประสานชุดเคลื่อนที่เร็วของโรงพักมารับตัวไปดำเนินคดีนะครับแล้วก็บันทึกนะครับกำชับกปน.ให้บันทึกนะครับในแบบพิมพ์สสปท5/3นะครับบันทึกไว้นะครับพระเอกในการเลือกตั้งอยู่หน่วยก็คือ5/3นะครับเกี่ยวกับการทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานนะครับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกปน.นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความ